เอาละค่ะมาต่อกันอีกที่หนึ่งความสูญเสียค่ะเจ้ากอริลลาที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนั่นก็คือวัย60ปีที่เพิ่งจะฉลองวันเกิดไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเจ้ากอริลลาตัวนี้ได้เสียชีวิตแล้วที่สวนสัตว์นั่นเองค่ะสวนสัตว์โคลัมบัสในรัฐโอไฮโอแถลงว่าเจ้าโคโลกอริลลาพันเวสเทอร์โลแลนด์ซึ่งเป็นกอริลลาตัวแรกที่เกิดในสวนสัตว์แห่งนี้สิ้นใจในคอกของตัวเองเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าโคโลนี้เกิดเมื่อวันที่22ธันวาคม2499ในคอกดังกล่าวและสวนสัตว์ก็เพิ่งที่จะฉลองวันเกิดอายุครบรอบ60ปีให้มันไปไม่ถึงเดือนเองแล้วค่ะหลังจากที่ผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกจากแขนไปเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งโฆษกสวนสัตว์ก็ยังบอกอีกนะคะว่าเจ้าโคโลนี้เป็นกอริลลาที่อายุยืนที่สุดในโลกและมีชีวิตอยู่มากกว่าอายุขัยปกติของกอริลลาถึงกว่า20ปีเพราะว่าปกติกอริลลาก็จะมีอายุประมาณแค่40ปีเท่านั้นค่ะและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลใกล้ชิดนะคะก็ยังบอกอีกว่าไม่พบสัญญาณใดๆบอกเหตุเลยว่าเจ้าโคโลเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเจ้าโคโลก็เพิ่งออกไปต้อนรับสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวกว่า 13,000 คนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเจ้ากอริลลาทุกสายพันธุ์ที่อยู่ในสวนสัตว์ทั่วสหรัฐก็มีอยู่ประมาณ350ตัวเท่านั้นและเหลือเจ้ากอริลลาพันธุ์เวสเทิร์นโลแลนด์บนโลกอยู่ที่ประมาณ 150,000 ถึง 200,000 ตัวทำให้กอริลลานั้นถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ค่ะเนื่องจากสูญเสียศูนย์ที่อยู่อาศัยค่ะติดโรคได้ง่ายและที่สำคัญค่ะน้ำมือมนุษย์นี่แหละค่ะที่ตามไล่ล่าเจ้ากอริลลาพวกนี้จึงทำให้มันใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วค่ะ